ดีมากๆเลยเพื่อนสวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่แบรซีดคาเฟ่ครับวันนี้นะครับมีซีดจะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูผักๆครับเมนูของเราในวันนี้นะครับมีชื่อว่าเมนูข้าวผัดน้ำพริกเผาไข่เค็มผักสลัดครับเดี๋ยวเราจะใส่ไก่ย่างถ่านลงไปด้วยเพื่อเพิ่มความอร่อยให้กับข้าวผัดของเราเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเมนูนี้จะแซ่บแล้วก็ทำง่ายแค่ไหนมาติดตามชมกับมีซีดได้เลยครับตามมาในครัวเลยโอเคครับนี่ก็คือแม่ครัวของเราในวันนี้ครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยวันนี้เสื้อน่ารักมากๆเลยนี่โหเดี๋ยวก่อนที่จะไปกระทะอันนี้ผลไม้เยอะมากมีอะไรบ้างเนี่ยลำไยมังคุดอันนี้อะไรลองกองเหรอเออน่ากินมากๆเลยเรามาดูอันนี้กันดีกว่านี่วัตถุดิบในการทำอาหารของเรานะครับก็จะมีข้าวสวยครับเพราะว่าเราทำข้าวผัดใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นผักสลัดแล้วก็นี่เลยพระเอกของเราเผาไข่เค็มก็คือน้ำพริกเผาไข่เค็มนั่นแหละอันนี้จะเป็นไก่ย่างถ่านครับที่เราซื้อมาจากเซเว่นนี่รับรองว่าอร่อยแน่นอนข้าวผัดของเราในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มลงมือทำกันแล้วพร้อมยังพร้อมอันนี้คุณล้างมือสะอาดแล้วใช่ไหมครับสะอาดเรียบร้อยใช่ไหมตบดังๆสิเรียบร้อยแล้วโอเคตัดได้เลยเดี๋ยวเราจะมาตัดไก่เป็นชิ้นๆนะครับนี่เราจะใส่ไก่ลงไปไก่ย่างถ่านของเราน่ากินมากๆเลยเพื่อนๆมีความหอมของการย่างถ่านมานี่เรียบร้อยครับเมื่อเราตัดแล้วเราก็จะได้ประมาณนี้โอเคครับพร้อมไหมครับในการลงมือทำพร้อมแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยวันนี้เราใช้เป็นกระทะลักษณะแบบนี้นะครับแบนๆบานๆแบบนี้เลยใส่น้ำมันเล็กน้อยนะครับพอนั่นแหละใส่น้ำมันไม่ต้องเยอะน้ำมันที่เราใช้เป็นน้ำมันลำข้าวนะครับได้สุขภาพมากๆคุณต้องผัดดีๆนะอย่าให้ข้าวกระเด็นออกมานะเดี๋ยวมันจะไม่สวยนะครับขั้นตอนแรกเลยเราก็ใส่พริกเผาลงไปใส่พริกเผาลงไปเลยครับพริกเผาของเรานะครับเมื่อกี้หมีซีดแอบชิมไปนิดนึงคือพริกเผามันอร่อยมากๆทุกคนมันแบบเปรี้ยวหวานเค็มนิดๆกำลังดีแบบเป็นรสชาติที่ถูกใจมากๆโอเคเมื่อเราใส่พริกเผาลงไปแล้วนะครับเราก็นี่เลยทำการคนๆแบบนี้เลยนะครับให้พริกเผาเนี่ยแตกตัวดูจากลักษณะเนื้อของพริกเผาเนี่ยน่ากินมากๆเลยเพื่อนๆอันนี้คือมันหอมมะขามเปียกมากเลยเนาะใช่ไหมเขาเขาใส่แบบเหมือนมะขามเปียกลงไปด้วยอ่ะดีมากๆเลยรู้สึกดีมากๆเลยครับน้ำพริกเผาเจ้านี้ราคาเท่าไหร่รู้ไหมเพื่อนๆราคาแบบถ้วยละ10 บาทโคตรถูกเลยเดี๋ยวคราวหน้าไปตลาดนะจะซื้อมาอีกเยอะๆเลยไปนะครับเราจะใส่ข้าวนะครับเพื่อนๆนี่ใส่ข้าวลงไปเลยแล้วก็ทำการคลุกเคล้าน้ำพริกเผากับข้าวเนี่ยให้ทั่วๆนะครับให้สีเสมอกันให้ดูน่ากินนะครับรสชาติของน้ำพริกเผาในวันนี้จะเผ็ดๆนิดนึงนะแต่คิดว่าหมี่ซีดเนี่ยน่าจะกินได้คิดว่ากินได้ไหมคิดว่ากินได้ก็กินได้โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนการผัดข้าวนะครับเราก็ผัดไปจนกว่าข้าวจะแห้งนะครับกลิ่นหอมมากๆเลยทุกคนแบบกลิ่นยั่วยวนมากๆเลยตอนนี้ปกติเนี่ยเพื่อนๆเวลาทำข้าวผัดพริกเผาเนี่ยเพื่อนๆซื้อพริกเผายี่ห้ออะไรมาผัดคอมเมนต์มาบอกไปด้วยนะครับอยากรู้ว่ายี่ห้อไหนเนี่ยอร่อยขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่ไก่ลงไปเลยครับนี่ว้าวไก่ของเราหนาแน่นน่ากินมากๆเลยทุกคนทำการผัดคลุกเคล้าต่อเลยไก่ย่างถ่านเนี่ยจะมีความหอมมากๆเลยนะเพราะว่าปกติแล้วในเซเว่นก็มีอยู่ประมาณ3 แบบใช่ไหมมีไก่ย่างถ่านไก่พริกไทยดำใช่ไหมแล้วก็มีไก่เดี๋ยวนี้มีไก่สไปซี่ด้วยน่าสนใจมากๆแต่ว่าเคยลองกินแล้วก็คือมันจะออกรสชาติเผ็ดนิดนึงจริงๆใครเอามากินกับผักสลัดได้เนี่ยจะเพิ่มรสชาติความอร่อยให้กับผักสลัดได้เลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาจัดจานกันเราก็วางผักลงไปเลยวางไปตรงไหนก็ได้นะเพื่อนๆวันนี้เราใช้เป็นผักกรีนคอสนะครับเป็นผักสลัดนั่นเองแต่ว่ามันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันซื้อมาหลายวันแล้วมันมีแบบเหี่ยวๆไปบ้าง
มันก็เลยเอาออกไปบ้างใส่ใบใหญ่ๆแบบนี้เลยเพื่อนๆยังไงเราก็ต้องกินอยู่ดีนี่เราก็ใส่ใบใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาข้าวมาตักใส่นะครับเราก็ได้ผักแบบนี้แล้วนี่อยู่บนจานเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ตักข้าวใส่ถ้วยเพื่อความสวยงามนะจริงๆแล้วไม่มีอะไรหรอกจริงๆก็ตักจากกระทะใส่ข้าวลงไปเอ๊ะใส่จานข้าวลงไปได้เลยใช่ไหมได้เออแต่ว่าเพื่อความสวยงามแค่นั้นเองเพิ่มอรรถรสในการกินให้อร่อยครับคุณตักให้มันเร็วๆหน่อยได้ไหมครับผมหิวแล้วนะครับเนี่ยอดใจหน่อยนี่นะครับใกล้จะเสร็จแล้วชิ้นสุดท้ายยังไม่หมดยังเหลือไก่อีก1ชิ้นเร็วเลยเอวคิ้วนี่เรียบร้อยครับคุณต้องคว่ำดีๆนะครับอย่าให้พลาดนะครับ1 2 3โอ้ my god น่ากินมากๆทุกคนนี่เสร็จเรียบร้อยครับเพื่อนๆกับเมนูข้าวผัดพริกเผาไข่เค็มอะไรนะไข่เค็มอะไรนะลืมไก่ย่างผ่านพร้อมผักสลัดครับเป็นเมนูผักที่มีซีขอนำเสนอในวันนี้ครับผักเยอะไปเยอะแค่ไหนดูฟูขึ้นมาขนาดนี้ผักจะไม่เยอะได้ยังไงครับเพื่อนๆดูสิครับนี่ผักสลัดเน้นๆแบบนี้เลยถ้าใครอยากกินผักสลัดเยอะๆกว่านี้นะก็ใส่ลงไปได้อีกนะครับเอามากินแกล้มได้เลยนี่นะครับก็ขอฝากเมนูนี้ไว้กับเพื่อนๆด้วยนะครับกับเมนูข้าวผัดพริกเผาไข่เค็มไก่ย่างทานผักสลัดครับชื่อยาวมากๆเลยฝากติดตามช่อง Basic Cafe กันด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนะครับฝากกดติดตามช่อง Basic Cafe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีคลิปมาใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดเดี๋ยวเราไปดูอินเสิร์ตข้าวผัดกันเลยไปเลยครับโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากฝีมือที่เราทำมาเมื่อสักครู่นี้นี่อันนี้มีไก่มีข้าวกลิ่นหอมมากเดี๋ยวเรากินข้าวกับไก่เข้าไปก่อนเฮ้ยรสชาติดีมากเลยน้ำพริกเผามันแบบน้ำพริกเผาเท่านี้ดีมากๆทุกคนคราวหน้าไปเราต้องซื้อมาอีกมันอร่อยมากมันแบบมีความหอมของไข่เค็มแล้วก็มะขามเปียกไก่ข้าวดีมากๆเลยเพื่อนๆยังไงก็อย่าลืมไปทำตามกันนะเมนูนี้อร่อยมากครับ